สีข้างถลอกรีวิวภาคต่อภาพยนตร์แฟนตาซีที่สร้างจากหนังสือชุดกูสบัมหรือชื่อไทยว่าชมรมคนหัวลุกตอนภาคแรกเข้าฉายเมื่อปี2015ก็กวาดคำวิจารณ์ไปในระดับกลางๆไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่มากแล้วก็ทำเงินไป150ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งก็ดูเยอะนะครับแต่พอทุนสร้างถึง58ล้านเหรียญสหรัฐจึงทำให้หนังเนี่ยได้กำไรไปแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองโอกาสที่หนังภาคต่อจะถูกสร้างขึ้นเนี่ยจึงมีน้อยมากแต่ว่าในที่สุดก็ถูกสร้างขึ้นมาโดยภาคนี้ใช้ทีมนักแสดงใหม่ทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ต่อจากภาคก่อนหน้าเรื่องราวเกี่ยวกับซันนี่ซาร่าพี่สาวของซันนี่และแซมเพื่อนสนิทของซันนี่เหตุเกิดในช่วงเทศกาลวันฮาโลวีนเมื่อซันนี่และแซมได้ไปเจอหนังสือที่ถูกซ่อนเอาไว้ในบ้านล้างซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเป็นบ้านหลังที่ R.L. Stine เคยอาศัยอยู่ซึ่ง R.L. Stine ก็คือคนเขียนหนังสือชุด Goosebumps นั่นเองและหนังสือเล่มที่ทั้งสองคนไปเจอนั้นก็เป็นหนังสือต้นฉบับที่ R.L. Stine เคยเขียนทิ้งเอาไว้และไม่ได้ถูกตีพิมพ์ซันนี่และแซมก็ได้ปลดปล่อย Slappy ออกมาจากหนังสือโดยที่ไม่ได้ตั้งใจซึ่ง Slappy ก็คือเจ้าหุ่นกระบอกจอมเจ้าเล่ห์มันได้วางแผนในการทำให้วันฮาโลวีนเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาและคงอยู่เป็นเช่นนั้นไปตลอดกาลทั้ง3จึงต้องหยุดยั้งแผนการของ Slappy ให้ได้และทำให้ทุกอย่างเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมนำแสดงโดยเจอร์มี่เลเทเลอร์หนุ่มอ้วนที่แจ้งเกิดจากหนังสยองขวัญชื่อดังในปี2017 It รับบทเป็นซันนี่เมดิสันไอซ์แมนสาวสวยที่โปรยเสน่ห์ไว้ในหนังผจญภัยสุดมันอย่างจูมันจี้ Welcome to the Jungle รับบทเป็นซาร่าพี่สาวของซันนี่คาร์เรลแฮริสเด็กหนุ่มผิวสีจากสายทีวีซีรีส์รับบทเป็นแซมสำหรับผมที่เป็นแฟนหนังสือชุดนี้อยู่แล้วเนี่ยชอบภาคนี้มากครับแม้ว่าเนื้อเรื่องมันจะเดาทางง่ายไปหน่อยแล้วก็สูตรสำเร็จไปนิดแต่ว่าเหล่านักแสดงและอสุรกายที่โผล่มาในเรื่องนั้นช่วยเพิ่มสีสันให้กับหนังเป็นอย่างมากครับถึงเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะดูเป็นหนังเด็กไปหน่อยแต่เพราะว่าเดิมทีแล้วหนังสือชุด Goosebumps เนี่ยมันเป็นหนังสือสำหรับเด็กอยู่แล้วตรงนี้จึงไม่ใช่จุดที่ผมซีเรียสอะไรมากครับตัวหนังดูได้ทุกเพศทุกวัยพูดง่ายๆก็คือหนังครอบครัวนั่นเองถ้าใครที่เป็นแฟนหนังสือแล้วมาดูภาคนี้คุณอาจจะไม่รู้จักอสุรกายหลายๆตัวน่าเป็นเพราะหลายๆตัวเนี่ยเป็นตัวใหม่ที่สร้างขึ้นมาสำหรับหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะและสำหรับใครที่ชื่นชอบภาคแรกแล้วก็ไม่อยากดูภาคนี้เลยเพราะว่านักแสดงเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดผมอยากให้คุณลองเปิดใจครับเพราะถึงจะไม่มีนักแสดงชุดเดิมแต่ตัวหนังเนี่ยก็มีอะไรที่จะเซอร์ไพรส์คุณแน่นอนและหนังภาคนี้ยังคงมีการจิกกัดสเตฟานคิงอย่างที่ภาคแรกเคยทำเอาไว้ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยไปดูครับแล้วก็ขอให้คะแนนภาคนี้ที่8คะแนนอันนี้เป็นคะแนนสำหรับผมที่เป็นแฟนหนังสือนะครับแต่ถ้าเป็นคะแนนสำหรับคนทั่วไปก็คงอยู่ที่สัก 6.5 ละกันครับคือมันไม่ได้ดีมากค่อนข้างแย่ด้วยซ้ำและถ้าใครที่ดูแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ที่ช่อง YouTube และที่เพจสีข้างถลอกและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ